สวัสดีครับท่าทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันพฤหัสที่18มิถุนายนกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับผ่านวันเทรดมา3วันในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นความแปลกหรือความอะไรที่มัน แปลกๆในตลาดทุนหึ่งไหมวันจันทร์ลงแรงนะครับวันอังคารรีบาวแรงนะครับเปิดกับอัพแล้ววันพุธไซเวอ์ออกข้างเรียกว่า3วัน3บรรยากาศไม่ซ้ำกันเลยสักวันเดียวนะครับนะายคนที่เป็นสายเทรดเองก็อาจจะงงๆสายเทรนดก็สึกงงๆเฮ้ยทำไมมันแป๊บเดียวกับมาไซเวอ์อีกแล้วคนที่เล่นสายไซเวย์ก็เฮ้ยเดี๋ยวก็แก็บอัพแก็บดาวแรงเหลือเกินนะครับนะก็ อาจจะยังจับพทเทิร์นไม่ถูกในช่วงนี้ก็เป็นอย่างไรแน่นอนครับตลาดแบบนี้ก็เป็นตลาดที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเทรดยากพอสมควรนะครับนะมันมีความผันผวนแหละข่าวร้ายก็มีนะครับนะแต่ข่าวดีก็พยายามดันสู้อ่นะมีเงินก็มาสู้มีอะไรหรือเปล่านะครับนะก็ต้องดูว่าสุดท้ายจริงทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงไหมหรือเงินนะครับเงินสุดท้ายเงินจะเอาชนะทุกอย่างนะครับนะ่ะโดยไม่สนใจแล้วว่าเฮ้ยทุกอย่างจะเป็นยังไงเอาปั๊มเงินมาดันสู้อย่างเดียวนะครับนะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าสุดท คาดเดาไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ผมก็พยายามพูดบอกว่าก็เลยเอามาเข้าตอบตอว่าเรื่องของ new normal สังเกตไหมอะไรที่เรารสึกว่าเราวิเคราะห์ผิดเราก็จะบอกว่า new normal เพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยคิดมันจะเป็นอย่างนี้มาก่อนนะเราก็โยนให้ new normal ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้นะครับก็เป็นเคสใหม่ที่ไม่ไม่ค่อยมีไม่ ไม่มีใครเคยเจอเออไม่ใช่บอกไม่ค่อยมีใครเคยเจอต้องบอกไม่มีใครเคยเจอนะครับนะก็ก็เข้าใจได้ยอมรับได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนะในฝั่งที่นี่เขาเองเราก็ตามไปนะครับงั้นวันนี้ในเรื่องของเซ็ตอินเด็กซ์เองอาจารย์คงไม่ได้มีอะไรที่อัปเดตมากเกินไปนักนะครับเพราะว่า มุมมองของผม,มเดิมแหละนะครับถ้าไม่เกิน1,410นะครับยังมองว่าเป็นสัญญาณ pull back เพื่อจะลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน1,410ก็แสดงว่าเฮ้ยมันยกตัวกลับขึ้นมาเล่นใหม่ที่กรอบด้านบนอีกแล้วนะครับนะนะก็ว่ากันไปในเรื่องของเซ็ตเนาะแต่เวลาคุณเล่นระบบ t f e ฟกนะครับนะก็ว่ากันไปตามระบบแหละนะครับเราคงไม่ได้ไปรอที่1,410หรอกใช่ไหมครับนันสัญญาณลองช็อตมังคงมาก่อนหน้านั้น อยู่แล้วนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวนี่มาอัปเดตเซตกันเล็กน้อยนะครับซึ่งคงไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะักแล้วก็อัปเดตเรื่องระบบกันด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับนะโอเคครับไปดูกันเลยก็มาเริ่มต้นกันก่อนนะครับที่การแจกรางวัลที่245นะครับนะก็คุณสิงห์นะครับนะจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เลือกมา3เล่มนะครับปฏิหารร้านชำของคุณนามิยะแล้วก็ จิตวิทยาแค่1%ก็ทําให้คุณเหนือคนได้แล้วก็สุดท้ายก็คือจากมนุษย์พันติดลบกลับมาสร้าง15ล้านใน3ขั้นตอนนะครับก็เลือก3เล่มนี้มานะครับก็แน่นอนครับเป็นกิฟต์เชอร์500นะถ้าเกิดเกินคุณก็จ่ายส่วนต่างแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าคุณได้รับหนังสือที่คุณอยากได้นะครับไหนกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับก็จะส่งให้ถึงบ้านทันทีเล่มนี้ก็ออเดอร์เรียบร้อยส่งถึงบ้านนะครับน่าจะวัน2วันนี้แหละครับรอรับเนาะส่วนใครอยากได้ มาดูในเรื่องของตัว MM S มอสกอร์กันสักนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทั้ง3ปาร์ตี้นี่ก็ขับเคี่ยวนะครับน่กันพอสมควรเลยนะครับกองทุนนะครับน่ะต่างชาตินะครับน่ะป๊อปเทรดนั้นเรียกว่าอัดกันมาไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่นะครับ99นี่ถือว่าโอ้โหวันเทรด12วันเนี่ยซัดไปแบบ9กาถือว่าค่อนข้างจะท็อปเลยนะครับมีรายย่อยผู้เล่นเดียวนะครับ12วันเนี่ยมีตรงกระตลาดแค่วันเดียวเองนะครับที่เหลือเล่นฝั่งตรงข้ามหมด เออให้นันงตรงข้ามนี้ก็ดีนะถ้าตลาดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับถ้าคุณเล่นอยู่ฝัง่งตรงข้ามนะแล้วคุณตลาดขึ้นนะ <c oughs> นนะก็ถือว่าใช้ได้ลงซื้อขึ้นขายใช่ไหมล่ะนะครับก็โอเคแต่ดูจากการขายรอบนี้ก็จะขายน้อยนะเออเหมือนจะขายน้อยแสดงว่ายังไม่กําไร่เหมือนที่ซื้อซื้อมายังไม่กำไรถ้ากำไราไรายย่อยจะขายหมดละบาทเนี่ยนะรายย่อยจะไม่สนใจแล้วกูไปก่อนละนะครับเนะี่ยแต่ถ้ายังขายน้อยแสดงว่ายังมีตเต็ดอยู่หรือแม่มันก็วนไปเล่นเซกเตอร์อื่นนะครับทิ้งเราให้ดออยู่นะประมาณนี้นะครับอนนี้่บก็่ต้ทิ้งกันะ ผู้เล่นรายใหญ่นะครับน่ะก็คะแนนก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันด้วยนะครับนะก็เอ็มเอ็สกอร์ก็ไม่ได้ใกล้กันกองทุนก็กลับมาถือครองอีกแล้วนะครับตอนเหมือนจะตอนแรกยกให้ต่างชาติได้แป๊บเดียวนะตอนนี้ก็กลับมานําอีกแล้วนะไม่เป็นไรครับยิงวราเทรดอีกเกือบ2สัปดาห์นะครับกองทุนจะมีโอกาสแก้ตัวน่ะโยนเอ็มเอ็มสกอร์กับคนอื่นได้ยิ่งมิวกาสอยู่นะครับใจเย็นๆนะครับนะอ่ะส่วนรายย่อยนี่คงชัดเจนแน่นอนครับลบสี่สิบเจ็ดแต้มนี่คงตามยังไงก็จะมาเป็นมาเก็ตไม่เกินง้ัเนรัับนนะะคกกว้ลลแ ตลาดขึ้นก็ดีนะครับขาขึ้นก็ดีนะครับรายย่อยก็ได้ไปขายกําไรกําไรกันเนาะมาดูในเรื่องของตัวทีเฟกกันบ้างอันนี้เป็นตัวเดิมเมื่อวานนะครับไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นภาพเดียวกับเมื่อวานนั่นแหละเอาจริงๆเจะ จงจริงเมื่อวานมันยังไม่มีสัญญาณลองสัญญาณช็อตก็คือเหมือนเดิมเนาะไม่ได้แก้ไขอะไรก็เลยเป็นรูปเดิมนะแต่ว่าเอาจริงวันนี้มีสัญญาณแล้วนะครับนะแต่ว่ามันยังไม่ไฟนอลไม่ไฟนอลแปลว่าอะไรครับก็ยังไม่กำไรแล้วก็ยังไม่ไฟนอลว่าขาดทุนนะครับหรือจบเกมไม่เกมสัญญาณน,นี้การขาดทุนก็เรียกว่าอยู่ในช่วงตะลุมบอลอหัวเรียวหัวต่อนะครับนะก็เลยไม่ได้เอาแคปออกมาเขาไม่ประโยชน์อะไรที่จะให้ดูเพราะว่ามันยังไม่ไฟนอลยังไม่รู้เลยว่าสัญญาณนี้จะผิดหรือว่าจะถูกนะครับงั้นก็อันนี้กปตวะบดม่่่้าแุคณไไไอจ เทคโปรฟิตณนะตรงนั้นนะครับนะพอเราไม่รู้ว่าไปถึงขนาดนี้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้อะไรครับนะเล่นตามแผนแล้วนะครับนะวาง Money Management ดีๆ i t i o n Size ดีๆนะครับนะแล้วก็ล็อก Prof i t Take p r o f i t Stop ล o อ s ยังไงก็สามารถไปดูที่ QR โค2อันนี้ได้นะครับนะส่วนรอบไหนที่ไม่สามารถถึง5จุดได้ก็จะเป็นวงกากบาทนะอย่างนี้ให้ซึ่งสืกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์ก็ยอมรับว่าในรอบ11ครั้งตรงนี้ที่คุณเห็นนะค่อนข้างเยอะนะครับนะที่ผ่านมาถ้าเกิดใครตามคอลัมนนี้มานานก็จะรู้ว่า สองครั้งนี้ก็สุดๆแล้วนะครับที่พาไปไม่ถึง5รอบนะครับนะเอไม่ถึง5จุดนะครับสงครั้งนี้ก็สุดๆแล้วแหละนะครับสครั้งก็มีบ้างนะครับแต่น้อยแต่4ครั้งนี้เพิ่งเคยเจอนะครับที่เราจะเปิดมาแล้วเห็นมี4ครั้งอยู่ในหน้าจอนี้นะครับในรอบเทรดสิครั้งล่าสุดนะครับก็ถือว่าตลาดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันหรือว่าระบบมือเราก็เป็นอะไรที่ฮอตฮิตอยู่เหมือนกันนะก็ต้องชมเชยแหละนะครับนะชมเชยนะครับงั้นไม่ต้องห่วงครับผมบอกได้เลยว่าถ้าระบบมือมีการถูกเคาน์เตอร์เมื่อไหร่ตลาดข้างนอกก็ไม่่งาย เขาว่าสัญญาณทุนนี้เป็นสัญญาณรีเวอ,อร์ซอลผสมเทรนนะครับนะ่ะมาแล้วก็ตามที่เกิดสัญญาณรีเวอ,อร์ซอลแล้วคุณเคาน์เตอร์มันมันก็จะรีเวอ,อร์ซอลไม่สำเร็จนะครับนะมันก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บฟั๊กบ,บ,บนๆอยู่แถวนี้น,นะครับงั้นก็ไม่ง่ายนะครับก็ไม่ง่ายนะครับงั้นสุดท้ายเรามาวัดกันที่มอนิเตอร์แมนจ์แมนนะครับมาวัดกันที่การแก้พอร์ตนะซึ่งจะเป็นเรื่องแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับก็ก็ดีครับนะใครที่รอดก็จะรอดเลยนะครับนะใครที่สึกว่า เกมนี้ไม่ใช่เราก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เรางั้นคุณมาเจอของยากเนี่ยดีแล้วนะครับคุณจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่เราหรือเปล่าวะแต่ไ่งันเสียเวลายืดเยื้อนะครับเดี๋ยวมันให้ถูกบ้างเดี๋ยวมันให้ผิดบ้างมันยืดเยื้อนะครับนะ่ะจัดของยากยากมาเลยอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับน่ะจะได้แบบรู้กันเลยว่าเป็นยังไงนะครับนะ่ะประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากเรียนตัว advanced effect ก็นู่นเลยนะครับไปที่ workshop in th ตรงนี้เลยนะครับ อ้าวหรือนะครับเรียนแบบเต็มรูปก็นี่เลยนะครับนะหลายคนก็ตอนนี้เริ่มสนใจเรื่องตัว t ีดีเกเตอร์นะครับอาจารย์ก็เผยแพร่ไปค่อนข้างเยอะคนใช้ก็เยอะใครใช้แล้วก็จะติดใจนะครับตัวนี้นะครับนะแต่ว่า t ีดีเกเตอร์เป็นคอร์สฟรีแต่ไม่ได้แถมฟรีนะครับนะก็สำหรับคนที่ลง3อันเนี้ยอันไหนหนึ่งก็จะได้ตัว t ีดีเกเตอร์เหมือนกันนะครับซึ่งตัวตัวเวิร์กช็อปนะครับตัวเวิร์กช็อปก็ ตรงนี้นะครับตัวหุ้นนะครับนะส่วนตัว t f เฟกก็จะเป็นตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ได้เหมือนกันนี่เป็น advanced ทีเฟกนะครับก็คือรวมทุกอย่างแล้วเรียกว่า total ทีเฟกตตรงนี้นะครับนะ ก็ใครสมัครไปก็เอานี่ไปด้วยทีดีเกเตอร์อ่านะครับนะไปที่ w o r k s h o p in. ts หรือโทรสอบถามที่0 649699415นะครับอ่ะมาดูตัวทีดีเกเตอร์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะว่าใช้ยังไงง่ายยังไงไม่ต้องตีกราฟไม่ต้องตีอะไรเลยนะครับนะก็บอกให้หมดนะครับอย่างนี้เป็นของที่เราวิเคราะห์ทุกเช้าให้กับห้อง i อซนะครับซึ่งผมจะพูดทุกวันนะครับทั้งทองคำด้วยแต่ยกแค่ตัวทีเฟ้ยยกแค่ตัวเซตพอนะครับนะก็จะมีการเวลาเขียนนะี้ก็จะมีการอ้้้้าาาาางงออออินนนนะะะครรับบนะเเเืืหหก่่่ววทีแลพูดไไป้าง เพื่อเป็นการรีมายว่าเราพูดไรไว้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนี่จะเป็นวิธีการเขียนของผมอยู่แล้วคือต้องมีการพูดถึงสิ่งก่อนหน้าว่าพูดไรไว้แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นมามันผิดหรือมันถูกนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะให้มันชัดเจนงั้นเวลาการเขียนเนี่ยถ้ามีรีมายของเก่าก็จะดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนลอยอะ่ะเออไม่ใช่อยู่ผมหยิบอะไรขึ้นมาพูดแล้วก็พ<ม>อพูดผิดก็ลืมๆไปซะไปพูดเรื่องใหม่ดีกว่านะครับนะ่ะอันนั้นก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไ เพื่อเป็นการยืนยันว่าอพไซด์ไม่เหลือแล้วดังนั้นวันนี้กรอบแนวต้านที่1380นะครับตรงดาวแดงนี่นะครับนะเห็นไหมครับว่า1380มันคืออะไรครับมันคือเส้นสีเขียวนี้เห็นไหมครับนี่นะเส้นสีเขียวตรงนี้ครับเส้นสีเขียวนี้เรียกว่า TDS T นะครับต้องคำนวณไมมถามไม่ต้องคำนวณครับวันนี้เซตขึ้นสูงสุดที่1381ก็คือที่1380ตรงนี้แหละนะครับนะก็พูดง่ายๆคือก็คือเป็นชนแนวต้านของเราแล้วก็ไหลลงมาจนถึงราคาปิดไม่รู้ปิดเท่าไหร่แต่ว่า 1375งสามเ้าใช่ไหมครับนะแต่ก็ไม่ใช่1381ก็คือตรงเนี้ยเส้นแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เห็นไหมครับว่าไม่ต้องตีเส้นอะไรเลยนะครับนะเนี่ยเห็นเขียวๆนี่ไหมเนี่ยเราเรียกว่าเส้น T D S T ใช่ไหมครับนะแล้วก็บอกเนี่ย1380นะครับนะแล้วก็กรอบแนวก็คือ1365 3เส้นติดดีเกเตอร์นะครับก็มันหลุดมาแหละนะครับนะดังนั้นสังเกตว่าวันนี้คุณสังเกตว่านี่ตลาดค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันหลุดทั้งแนวรับแล้วมันก็ขึ้นชนแนวต้านด้วย ตอนช่งชวงเช้ามันไหลลงแรงเห็นไหมไหลลงฟ,ฟ,ฟ,ฟื้อฟื้อฟื้อแล้วตอนบ่ายมันก็กลับขึ้นไปแนวต้านเรียกว่าก็ไม่ง่ายงั้นมันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันซัดทั้งฝั่งแนวรับและฝั่งแนวต้านเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปใดข้างใดข้างหนึ่งมันก็เลยเป็นไซเวงไงคุณถึงเจอสภาวะวัวนนี้ตั้งแต่วันแรกวันจันทร์ลงแรงแกลบอัพขึ้นแรงแล้วก็ไซเวงครบทุกบรรยากาศนะครับนะตัวนี้ก็เรียกว่าชีดีเกเตอร์นะครับเรียกว่าใช้ง่ายนะครับติดตั้งแล้วก็อยู่ที่คุณเลย ฟรีตลอดชีพนะครับนะผมเอาคืนไม่ได้แล้วเมื่อเมื่อไรเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ในเครื่องคุณคือมันเป็นของคุณไปแล้วนะครับน่ะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะส่วนใครอยากจะเปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับอาจารย์จิมก็นี่เลยนะครับเวอร์ไวด์เว็บโอเพนแอคเคานต์เทรหรือสแกน QR Code เข้ามาได้เหมือนกันนะครับ <S <S ผมเองก็เป็น i อเบียลขที่หนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเก้านะครับการพยากรณ์เส้นเด็กในรายวันนะ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยวันนี้บอกปิดปกติที่หนึ่งสามเจ็ดห้าเน เป็นการมองขึ้นเนาะทิศทางขึ้นวันนี้ถูกต้องเป๊ะนะครับแล้วก็1376งสานะครับหนึ่งสานะครับบวกลบไม่เกิน1จุดถือว่ามีความแม่นยําแล้วก็ตรงนี้มา2วันแลวนะครับนะ้ถ้าเกิดตรง3วันก็อย่าลืมนะครับมาถามหวยผมได้เลยนะครับนะถ้าแม่น3วันติดก็รับรองว่าหวยก็ได้เหมือนกันธรรมชาติไม่ง่ายถามว่าเคยมีไหมเคยมีนะฮะติดติดกัน3วันเลยนะครับนะก็ อันวิชานี้ก็เป็นวิชาแท่งเทียนนะครับนะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับนะก็วันนี้ก็ทําโลเรียกว่าตรงโซนปิดแยกของเราอ่ะหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามหกสองเห็นไหมมันก็มาวนเวียนประมาณสัก 2. จุดแต่ก็ไม่แม่นนะหนึ่งสามห้าแปดลบสองจุดหนึ่งสามหกสองบวกสองจุดเห็นไหมครับนะผมแอกเซปแค่จุดเดียวถ้าเกิน2จุดผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็วันนี้ถือว่าทิศทางใช่แนวรับแนวต้านใช่แล้วก็ตัวที่เป็นทาร์เก็ตไพร์ก็ใช่ก็เป็นแฮตทริกอีก1วันนะครับวันที่2 ติดจากเมื่อวานนะครับส่วนใครอยากจะได้ตัวข้อมูลข่าวสารเร็วๆด่วนๆนะครับทางเทเล gram นะครับครบ้วนทุกข่าวสารทุกประการก็มาที่นี่เลยเทเล gram นะครับไอโฟนในแผลสแกนตรงนี้นะครับสแกนขวามือเข้ากลุ่มนะครับแอนดรอยสแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มเช่นเดียวกันครับส่วนใครมีเทเล gram อยู่แล้วสามารถพิมพ์คําว่า t. มีไทยอินเวสเต r เติม S กันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วคุณหมอจอาจาย์พูดเร็วมากนะครับก็ ฟังแทบจะไม่ทันนะผมว่าถ้าคุณฟังสปีดผมสัก10วันนะผมว่าคุณน่าจะเริ่มชินกับสปีดผมละนะครับนะจริงไม่ต้องห่วงรับผมเป็นคนที่หายใจทางผิวหนังเออนะเป็นคนพูดเร็วนะครับนะแต่ก็ช่วงหลังพยายามฝึกพูดให้ชัดขึ้นเพราะว่าเออเร็วไม่ว่าแต่ต้องชัดนะเพราะถ้าเกิดไม่ชัดเนี่ยคนฟังก็จะรู้สึกไม่อยากฟังนะครับงั้นกออ็สังเกตว่าเทปหลังๆเนี่ยผมจะเน้นความชัด เจนด้วยนะครับในน้ําเสียงที่ออกมานะครับเสียงดังอยู่แล้วแหละนะแต่ความชัดเนี่ยก็ต้องสําคัญมากๆนะครับงั้นถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดอะไรยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้ผมจะพูดได้ช้าลงสักนิดหนึ่งนะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงในการฝึกให้เสียงมันชัดขึ้นนะครับอ้าวไปดูในส่วนของตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์กันดี กว่านะครับหนะัก็เริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งก่อนครับทุกคนครับฟิวเจอร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้โอเปนอินเทเลสลดลงอีกแล้วนะครับพอรีบาวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยลงตลอดนะครับแต่พอมันลงเนี่ยพอมันไหลลงเนี่ยโอเปนอินเทเลสจะสูงขึ้นคือตอนลงเนี่ยคนเบสหนักเชื่อว่าลงแต่พอรีบาวขึ้นมาโอเปนอินเทเลสลดลงตลอดครับเหมือน คนไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะขึ้นนะครับนะมันคนขึ้นมาก็ปิดไม่สนใจปิดอย่างเดียวนะครับงั้นก็ดูแล้วกันไม่ง่ายนะบอกเลยว่าไม่ง่ายถ้าโอเพนย่งไรยังคงลดลงอย่างนี้นะครับนะโดยที่จะให้คุณจะให้มันเป็นฝั่งขึ้นไปได้ไกลๆอย่างนี้นะครับยิ่งขึ้นยิ่งลดลงแสดงว่าคนไปละคนเพนนะครับงั้นคุณก็ไปลากเขาปิดเท่านั้นเองนะครับแต่กองทุนเองก็ ไม่รู้จะแสบจนถึงสิ้นเดือนไหมเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่ารายย่อยติดฝั่งช็อตอยู่ตอนนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไล่ไปจนถึงทั้งสิ้นเดือนซึ่งเป็นหมดช่วงอายุพอดีนะครับก็อาจจะสมใจปรถนานะครับพวกกองทุนกัะต่างชาติที่ทำให้รายย่อยหมดอายุ e x p i r ไปได้แล้วก็ติดฝั่งชอ็อตอยู่เป็นรายย่อยรวมๆนะครับนะถือว่าทั้งรวมๆอยู่ฝั่งช็อตนะครับนั้นก็ดูแล้วกันนะครับว่า ตลาดจะเอ,อื้อหรือจใจดีลงมาให้รายย่อยที่ยังไม่ยอมคายของยังไม่ยอมแพ้เนี่ยได้กลับมากำไรไหมหรือสุดท้ายจริงกคุณจะเอ็กซ์ตัวนี้ไปแล้วก็โดนฟอ e กันไปหมดสัญญาไปนะครับหรือใครจะโล w o โอเวอก็ก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วแต่แต่ว่าก,ก็ถือว่าไปเริ่มเกมใหม่ในอีก3เดือนข้างหน้าเนาะก็จะช่วยรายย่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวหุ้น เซตกันบ้างก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังลงมาร์กนี้เอาไว้นะครับว่าถ้ามันจะมีรีบาร์ก็จะไม่เกิน1 4ึ0ถือว่าเป็นในช่วงของสัญญาณ pull back เพื่อลงต่อนะครับถ้าเกินนี้ก็แสดงว่าสมมติฐานนี้ผิดนะครับนะก็ไปเริ่มกันใหม่นะว่าโอเค stop loss ตรงไหนอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับทีเฟกไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะเออนะครับน่ะทีเฟกก็ระบบว่ากันไปตามนั้นนะครับดูในส่วนของเป็นที่เป็นเซตอินเด็กซ์แบบ4 t i ไทม์เฟรมกันบ้างครับอ่าเปิดเร็วไหม เปิดเร็วครับนะก็ตามเทปเมื่อวานเลยว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดเทสสักทนีนก่อนนะเพื่อเป็นการโหลดมาก่อนเออนะเออยิ้มจนเหงือกแห้งมาไม่รู้กี่สิบเทปแล้วนะครับนะก็ถือว่าสบายแล้วรู้กแกวแล้วคราวนี้เปิดรอไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะครับนะก็นามนี้เลยเนาะมาเริ่มต้น,นที่ทำเฟรมมันกันนี้หนึ่งก่อนนะครับทำเฟรมมันเป็นอย่างไรนะครับเดือนนี้นะครับนะขึ้นชนดนวต้านไปนะครับก็ หงอเลยนะครับนะแท่งเทียนร,รูปแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักสำหรับรูปแบบนี้นะอ่างั้นก็ยังไม่จบเดือนนะครับคุณมีเวลาแก้ตัวอีกประมาณสักเกือบสองอาทิตย์งั้นพยายามเคลียร์รูปแบบแท่งเทียนนี้ออกไปซะน,นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในทางเฟรมมันส์นะครับนะแต่ก็การจะเคลียร์ในมันส์ได้ก็ต้องเริ่มจาก Frame เฟรมทำเฟรมเล็กๆก่อนคุณต้องเริ่มเห็นดีจากทำเฟรมที่ วิกก่อนงั้นวิกเอาแค่ไม่หลุด1340ก็ถือว่ายังโอเคประครับประคองขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อีกครั้งหนึ่งส่วนแนวต้านคือเส้นขาวตรงนี้นะครับประมาณสัก1420นะก็มันก็ผ่าน1 4ึ0ใช่ไหมอาจจะแบบชนปั๊บแล้วก็ล่วงเลยก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดมันไปทะลุ1410เนี่ยทางเฟรมเดย์ก,ก็จะเริ่มมีปัญหานะครับงั้น 1420มันสูงกว่า1410ใช่ไหมล่ะเอออาจจะเป็นแค่แฉลบฟับเดียวแล้วก็ลวงเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับงั้นแนวต้านอาจจะเห็น1410 1420ได้นะเพราะว่าเส้นขาวเนี่ยเอาจริงเพิ่งทดสอบแค่สองครั้งเองเดือนนี้กับเดือนนี้สองเดือนเองเนาะเออเอยากจะเห็นอีกสักเดือนไหมล่ะก็ขึ้นไปทดสอบเลยหรือถ้าไม่อยากเห็นแล้วก็หลุด1340ก็นั่นแหละนะครับก็หมดหวังที่จะขึ้นไปทดสอบนะครับในรอบอันไกลนี้ก็ไปฟอร์มตัวกันข้างล่างอีกนิดหนึ่งนะ ทางเฟมเดก็ตอนนี้อยู่ที่1330นะครับเป็นแนวรับหลักในรอบนี้งั้น1330 1340ยังคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเทปที่แล้วเลยถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่อัปเดตเท่าไหร่นักในในเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็เป็นไซด์เว์ใช่ไหมครับนะก็เรียกว่าครบถ้วนทุกอย่างนะลงแรงขึ้นแรงแล้วก็เป็นไซด์เว์ใช่ไหมครับลงแรงกระโดดอัพขึ้นแรงแล้วก็เป็นสีแท่งนี้เป็นไซด์เว์แต่เป็นไซนะด์เว์อัพนะดูปึงป้งๆๆยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะ ก็ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับงั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนักนะครับเราก็มาร์กาไว้แนวรับที่1 3 3 0 1 3 4 0นะครับส่วนด้านบนที่1 4 1 0นะอาจจะมี1 4 2 0สักอันหนึ่งนะครับแต่มไม่ต้องเขียนหรอกก็ไว้อย่างนี้แหละที่เกล็ดแก้และนะครับงั้นตนีก็อยู่ที่1376ประมาณนี้นะครับอ้า ไปดูในส่วนที่เรื่องถัดไปกันบ้างครับเรื่องหุ้นครับหุ้นฮอตแล้วหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่17มิถุนายนครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีเฟินไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับ Gfpt ครับราคาไก่พุ่งแต่กำไรสุดราคานีเสื้ออนาคตไกลแค่ไหนนะครับหุ้นบัตรเครดิตละสามวันถูกบีบลดดอกเบีย้ยจับตากระทบแค่ไหน,นนี่เดี๋ยวเอาเป็นหุ้น ktc แล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างเนาะ อ่าส่วนทุนที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่ดิฟนะครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของทรูใช่ไหมอ่ะทรูใช่แหละอ่ะวอลุ่มออกครับ7.15เท่าลบไป1.90%ครับผม Master a d ครับมาโควอลุ่มเข้าครับ3.69เท่าบวกไป9.59%นะครับ TSE วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ3.48เท่าบวกไป6.12%ไม่กัองเปอร์นตนะครับวอลุ่มเข้าครับ3 7เ เท่าทีครับ2.78เท่าบวกไป6.38แล้วก็ปิดท้ายกันด้วย TFG Thai Food Group วอลุ่มข้าเหมือนกันครับ2.64เท่าบวกไป2.35ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีกว่าผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับเราแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่246นะครับ แต่ถ้าคุณกำลังดูเทปนี้อยู่นะแล้วคุณจะได้รางวัลที่247ก็ไม่ยากเลยด้านล่างจะมีคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมล่ะคุณก็เข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดครับก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปสับบิดลิงก์นั้นถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยทำสองอย่างนะสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์แล้วก็สับบิดลิงก์ Google Form อีกวันก็รอร่วมสนุกกับทางเราได้เลยจับลัคกี้ดอขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้เป็นใครล่ะเออ แล้วลืมเปิดนะเปิดทุกอย่างครับลืมเปิดไฟล์ที่เป็นตัวตัวไอตัวแรนดอมของเรานะเออวันนี้ก็เบลอโมดไปนั่งเปิดตัวอื่นอยู่นะครับโมดไปเปิดอ e ีฟินเปิดนู่นเปิดนี่นะครับนะเมเดลภูมิใจก็เฮ้ยเอ้ว่ารอบนี้ไม่ต้องโหลดชา้าแล้วเว้ยมัมากลายมาเป็นชา้จตรงนี้แทนโอ้ยขอโทษน,นะครับนะอ่ะไปดูที่แรนดอมของเราซิเออ อ่ามาแล้ว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 อ่าหลังจากที่เราลงเครื่องใหม่ไปตอนนั้นนะครับฟอร์แมตกันใหม่หมดเนี่ยทุกอย่างก็ดูเร็วขึ้นดูสมูทขึ้นแล้วผมก็ได้ใช้เครื่องเก่าด้วยไม่ได้ใช้เครื่องใหม่เครื่องใหม่ก็ซื้อมาแล้วแหละนะครับก็ไม่ใช้เค่องอื่นแทนนะครับนะอ้าฟังก์ชัน f 9ครับ tkn ครับเท่าแก่น้อยนะครับ YouTube นะครับ5977ครับผมคนที่2ครับสวัสดีครับนะยูทูบครับ2788ครับ คนที่3ครับ WHA ครับ YouTube ครับ2936ครับคนที่4ครับ BDMs ครับ YouTube ครับ4433โรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการครับ BDMs และปิดท้ายกันที่คนสุดท้ายครับผม JWD ครับผมนะก็โลจิสติกใช่ไหมตัวนี้ YouTube ครับ4463ครับผม อ่ะโอเคครับผมไปเราได้เลข1ออกมาตรงนี้นั่นแปลว่าผมจะรนดรอมหนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวนะได้ไขก็คนนั้นเลยนะครับฟังชัน F9 ครับผม BDMs ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะเดี๋ยววนันพฤหัสนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อไปหาคุณแต่ถ้าเกิดคุณดูเทปนี้อยู่แล้วคุณรู้ว่าเป็นตัวคุณเองก็สามารถทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับแจ้งได้เลยว่าคุณได้รางวัลก็ส่งรายละเอียดต่างๆเนาะเดี๋ยวมีเจ้าที่ติดต่อ,อกลับไปนะครับออา เรามาดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในการวางกลยุทธ์เนาะว่าเราจะวางอย่างไรนะครับนะก็เอาไฟนี้ลงมาสักนิดหนึ่งก่อนครับก็เริ่มต้นเลยนะครับจากการวางกลยุทธ์ใดๆก็ตามนะนักทุนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพนะครับนะว่าเราจะใช้เทรดเซตอัพไหนในการวางกลยุทธ์เนาะซึ่งนะครับนะเวลาดูนะครับวิเคราะห์หุ้นเนี่ยอ่ะแป๊บนึง ก็ควรจะใส่ใจที่ในะเรื่องของกําไรของตัวหุ้นด้วยนะครับนะไม่ใช่ดูแต่ทุวเทนี้เข้าอย่างเดียวนะครับนะก็อ่ะ มาดูกันแล้วกันเวลาประเมินหุ้นนะครับใส่ใจที่กาไรก่อนดับแรกดูครับกำไรของเขานะครับว่ากําไรเขาเนี่ยดีขึ้นไหมเวลาดูกําไรดีขึ้นไหมก็ดูแบบ2มิตินะดูแบบแนวตั้งนี้นะครับเรียกว่า q 1 q อเยียแล้วก็ดูแบบแนวนอนนะเอาไตรมาสปัจจุบันเนี่ยเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับก่อนหน้านะครับนะถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและฝั่งแนวนอนนะถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐมากๆนะครับหาได้แต่ไม่ง่ายนะครับส่วนมากมันจะขัดแย้งกันหรือไม่ก็แย่ด้วยกันัคู่ไปเลยนะครับถ้ามันขัดแย,งนนย,ดยนน้งกกัันนนเเหห็็ปปลล Q1 QG หลังจากนั้นครับทุกคนครับเวลาดูกำไรก็ต้องใส่ใจเทรนด์ของกำไรโดยบางครั้งบางคาเขาอาจจะแย่แค่นิดเดียวใต้หมาดเดียวนะครับน่ะดูเทรนด์กำไรนิดหนึ่งนะครับน่ะซึ่งเทรนด์กำไรบางหุ้นบางตัวดูง่ายบางตัวดูไม่ง่ายนะครับน่ะอย่างนี้ก็ดูไม่ง่ายเหมือนกันสมมติเทรนด์กำไรเป็นฝั่งขึ้นแล้วกันนะครับแล้วราคาขึ้นก็โอเคเ <c ười> ทรนด์กำไรเป็นลงราคาลงก็โอเคมันไม่โอเคอย่างเดียวคือเทรนด์กำไรลง ตัวที่ครับราคาลงเทนกำไรขึ้นหรือราคาขึ้นเทนกำไรลงเมื่อมีการสวนกันอย่างนี้นะครับของดีถูกก็ถูกลงเรื่อยๆของทีแพงก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เราก็จะหาจุดซื้อจุดขายนะครับในหุ้นกลุ่มพวกนั้นได้นะครับเว mm hmm. ลาดูราคาเหมาะสมคุณก็ดูที่ตัว P/E หรือ P/BV นะครับนะซึ่งอ e ีฟินใช้2โมเดลนี้ในการประเมินราคาเหมาะสมนะครับง่ายสุดก็คือดูแท่งที่สูงสุดนะครับแท่งไหนสูงสุดนั่นคือราคาเหมาะสมของเขาที่ตลาดให้คุณค่าของเขาที่แท่งนั้นนะครับเง mm ิน hmm. หุ้นแต่ละตัวเนี่ย จะมีราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับนะขึ้นอยู่กับสปอ t l ตไลท์จะฉายไปมากน้อยแค่ไหนก็เป็นความแฟงนะครับนะงั้นถ้าราคา last PE สูงกว่าแท่งสูงส,สุดแสดงว่าแพงถ้า last PE ต่ำกว่าแท่งนี้แสดงว่าถูกประมาณนี้เลยนะครับเมื <oui. S 1> ่อเราคุณรู้ว่าหุ้นถูกหรือแพงคุณก็ดูแนวรับแนวต้านที่มีในยะครับของถูกแนวต้านคุณต้องของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่แนวต้าน อของแพงก็คงแนวะต้านก็ต้องต้านอยู่นะครับนะถ้ามันมีความขัดแย้งกันก็หาจังหวะซื้อจังหวะขายในหุ้นที่มันมีความขัดแย้งกันนะตรงนั้นเนาะมาลองดูตัวอย่างกันครับผมตัวแรกครับ gfp t ครับ gfp t <c oughs> อ่าสำหรับหุ้นตัวแรกเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าประกาศออกมาไตรามาสหนึ่งหกสามก็กำไรดี อยู่นะครับนะก็จากของเดิมนะครับที่กําไรอยู่ที่227ล้านนะครับประกาศออกมาไตรมาสหนึ่งหกสามที่324ล้านถือว่าสูงขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กําไรค่อนข้างที่จะดีนะครับนะดูเทรนด์ของกำไรเขโอเคเอ๊ะจริงๆก็โอเคมาตลอดมีดรอปครั้งหนึ่งนะครับนะดรอปทีเดียวแล้วก็แก้คืนได้นะครับนะแต่ตอนที่กำไรเขาขึ้นราคาเขาลงนะแสดงว่า valuation เขาดีขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยจ่ายผลผลเท่าไหร่นะครับอยู่ที่มาสัก1.5%ครับ PE ของตัวนี้หุ้นตัวนี้อยู่ในเซกเตอร์อัลิคันเจอร์นะครับนะก็พีอ uh, ี e. อยู่ที่เท่าไหร่12เท่านะครับนะแต่ถ้าเกิดดูพีเหมาะสมที่ uh, 11เอเท่านะครับ11เท่านะครับแสดงว่าอะไรครับก็ uh, ถูกแพงนิดนึงนะครับนะ11จาก12ก็ถือว่าไม่ได้อย,อยู่ในฝั่งแพงนิดนึงแล้วกันนะครับนะกลางๆไปในทางแพงเออนะครับนะเรียกว่าอัพไซด์ก็อาจจะ อาะต้องระมัดระวังแล้วกันนะเพราะมันอยู่ไปกลางๆไปในทางแพงนะครับงั้นก็ถ้ายิงขึ้นก็ยิงแพงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมล่ะเอองั้นแนวต้านก็ตรงนี้เนะสิบามบาทสองสตางครับกับแนวรับที่12บสบาทสีตังค์ครับสำหรับหุ้น GFPT นะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับ KTC นะครับบัตรกรุงไทยการ์ดนะครับนะบัตรกรุงไทยการ์ดบัตรกรุงไทยการ์ดนะครับนะ ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเห็นว่าราคาลงกันค้างแรงเหมือนกันนะครับนะเอ้เราพูดตรงตรงัวนี้ไว้ไม่กี่วันก่อนอว่าจะใช่เนาะเออ k t c ครับประกาศออกมาไตรามาสหนึ่งนะครับปี6 3ก็กำไรสูงขึ้นนะครับจากของเดิม 1, 5 0 0กว่าล้านนะครับเป็น1,600กว่าล้านนะครับนะแต่ว่าก็มีข่าวนู่นนี่แหละนะครับว่าเรื่องของอะไรนะครับการใช้งานที่ลดลงนะครับนะถูกบีบลดดอกเบี้ยอะไรน่ะเออก็ว่ากันไปลองไปดูข่าวแล้วกันเนาะ อาจารย์ไม่ค่อยได้สนใจแต่ถ้าเกิดอ,อยากรู้ข่าวก็เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ e-finance ไทยก็เรียกว่ามีข่าวครบถ้วนหมดแล้วนะครับหุ้นอะไรที่เด่นๆนะครับกำลกลังโดนไล่กำลังโดนทิ้งเนี่ย e-fin นเขามีข่าวให้ให้หมดแหละเพราะเขารู้นักทุนอยากรู้กันนะครับนะก็มีทีมข่าวค่อนข้างจะแน่นปึ๊บนะครับนะง mm hmm. ั้นก็เอาจริงๆก็กำไรค่อนข้างดีนะครับนะตัวด mm ีเวนเดนก็อยู่ที่สองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเ mm hmm. ทียบกับราคาณปัจจุบันเนาะ ตัวนี้ PE อยู่ที่ราวๆซา,า,ากสินะครับ14เท่าก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในโซนกลางๆไปในทางแพงนิดหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆตัวเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับนะแต่ว่าตัวราคานี่ดิราคานี่ดิ่งลงมาเลยนะครับนะเรียกว่าเฮ้ยเหมือนจะผ่ามเมื่อวานหรือเปล่าวะตัวนี้นะเออนะครับก็ให้แนวรับไว้ที่บอกห้ามหลุดใช่ไหมล่ะย9่บาบาท29บาท30บาทตัวเนี้ยอะนะครับนะก็ตรงแนวรับของเราที่ให้ไว้ล่ละก็ลงมาทีปึ้งพอดีเลย ไม่รู้ว่าให้ก่อนหรือเปล่าหรือให้หลังลองย้อนกลับไปดูเมื่อวานหรือวนันเสาร์นี่แหละนะเออมันลงมาพวดพอดีเลยนะครับสาบาทแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะเหมือนใส่เจ้ามือมาดูเทปนี้พอดีนะครับนะก็เด้งที่แนวรับของเราก็อย่าดุลแล้วกันนะครัอย่าดุลแล้วกันนะครับนะก็สัญ,ญญาณโมเมนตัมที่ดีจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อขึ้นไปเทรดสูงกว่า32บาทนะครับนะคือสาบาทเป็นแนวต้านสําคัญในรอบนี้นะ 32ถึง34นะสัญญาณึงจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้นะครับสำหรับหุ้น KTC หรือบัตรกรุงไทยการ์ดครับผมตัวที่3ครับดิฟ <c oughs> หุ้นตัวนี้นะครับนะอยู่ในกลุ่มของ ICT นะครับนะตัวกำไรประกาศออกมาไตรมาสน6 3กําำไรลดลงนะครับนะจากของเดิม6,000กว่าล้านเหลือ2,800ล้านเองนะโอ้กำไราหายไปเยอะเลยนะครับ ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเ,เทนกำลังจริงพวกนี้มันอยู่ในถึงแม้จะอยู่ในเซกเตอร์ซิตี้ก็ตามนะแต่มันก็เป็นพวกกลุ่มอ,อกองหลีดอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับนะคอร์ปอเรทีฟันอะไรพวกนั้นหรือเปล่านะครับน่าใช่เดี๋ยวไปลองดูมันจะไม่มี PE พวกเนี้ยเออใช่แหละนะครับ p ี PE ไม่แสดงนะครับมันต้องไปดู PBV นะครับนะก็ดูจากเทนกำไรก็จริงขึ้นนะแต่รอบนี้มาลงไตม่านเนี่ยนะครับนะเรื่องจริงโควิดก็ไม่จะเกี่ยวอะไรด้วยเลยนะเออ นะครับส่วนดีเวเดนก็มาสักหกปอร์เซ็นต์กว่าต้องดูนะครับพวกกลุ่มกองหลีดเนี่ยนะต้องเช็คให้ดีๆนะบางบางทีมันมีเรื่องสมรทานมีเรื่องมันหมดอายุมีเรื่องไรด้วยนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันถ้าใครจะลงทุนในกลุ่มนี้นะเออแต่ก็กลุ่มนี้จะดูพ e. ีไม่ได้แหละนะก็ต้องไปดูเป็น PBB แทนนะครับนะก็เรียกว่าเก้านจุดเก้าหกนะครับก็แพงเพราะว่าเหมาะสมยี่สิบนจุดห้านะครับนะก็ถือว่าแพงกว่าค่ามาตรฐานนิดหนึ่งนะครับงั้นก็การที่แพงกว่ามาตรฐานน,นิดนึงนะครับ รับไม่อยู่ใช่ไหมครับพ่อนแพงใช่ไหมเอองั้นก็15บาท10ตังค์ลองดูแล้วกันถ้ารับอยู่ก็แสดงว่าจริงๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องความถูกแพงอะไรหรอกเพราะตัวนี้ค่อนข้างดูยากนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข,ข้างดูยากอะ่ะเป็นเซกเตอร์ที่ประเมินประเมินバリュชั่นค่อนข้าง,าง,างยากนะครับมีเงื่อนไขสัมทานมีเรื่องอะไรอื่นๆน,นะครับนะเขาไม่ได้ดูกันที่ความสามารถในการทำกำไรมันมีหลายๆอย่าง มีความหลากหลายนะครับงั้นก็เป็นตัวหนึ่งค่อนข้างวิเคราะห์ยากเหมือนกันนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะก็ใครจะลงทุนในตัวนี้กลุ่มพวกนี้ศึกษาข้อมูลให้ามากมากนะแต่ถ้าเกิดในเชิงเทคนิคข้อก็เนี่ยสิบาท10ตต่างนะที่ไม่ควรจะหลุดเห็นไหมครับการย่าราคาค่อนข้างถี่ดึงๆๆๆงแล้วก็เบรคครวดสัญ,ญญาณนี้เรียกว่าสัญญาณโทรแบกนะครับต้องรับอยู่เพื่อจะเด้งขึ้นในตรงนี้เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นดิฟครับผมต่อไปหุ้น Master a d ครับผมมาโค หุ้นมาสแอดนะครับนะก็ปี6กสามเนี่ยประกาศกําไรออกมานะก็น่าจะขอยื่นนะครับขอเลื่อนออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสิ่งที่เราประเมินจากปี62เนี่ยก็จะสังเกตว่า2ไตรามาสสุดท้ายในกำไรเขาดรอปลงนะครับนะ<ม>ก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นักนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะที่กําไรดรอปลงมาโอ้ยจะไม่2ไตรมาสละหลายไตรมาสติดแล้วก็ราคาก็ดรอปลงตามกําไรด้วยนะครับปันผลมีไหมมีครับประมาณ3.9%เเทียบกับราคาณปัจจุบันหุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่มมีเดียนะตัว PE อีเราๆซัก PE เรารสัก26เท่านะครับเอาจริงราคาเหมาะสมของเขาอยู่ที่25เท่านะครับตัวนี้เนาะแต่ด้วยความที่หุ้นตัวนี้ยังไม่ประกาศงบออกมานะครับคุณอาจจะใช้ตัว PE ที่เป็น underperform นะครับเขาได้ก็คือลาวๆนี้ประมาณสัก16เท่าก็ได้นะครับเพราะว่า ก็ถ้ายังไม่ประกาศงบเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็เป็นเลือกใช้ PE ที่เป็น underperform แทนแต่ถ้าเกิดเป็น outperform ก็จะใช้ประมาณสัก25นะครับงั้นก็ถ้าใช้25ก็ยังแพงอยู่ดีถ้าใช้16ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราประเมินสถานการณ์แล้วกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ราคาตอนนี้ก็ดิ่งลงค่อนข้างแรงนะครับแต่มีบิ๊กหลอดเข้ามาครับและบิ๊กหลอดที่เข้ามาวันนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับนะเข้ามาทั้งหมด500กว่าล้านหุน้นหุ้นตัวนี้ เทรดอยู่บนน้าก,กระดานาวันหนึ่งก็มาสัก5ล้าน10 000, ล้านนะครับวันนี้ซัดก,กันวันเดียว500กว่าล้านหุ้นนะครับนะขายซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเป็นบิ๊กลอตใช่ไหมครับนะก็ไปเช็คข่าวเพิ่มเติมแต่เราจะเอาแท่งที่เจ้ามือซื้อนี่แหละนะครับนะเป็นตัวเบนช์มาร์ควัดเอาไว้ว่าโซนเนี้ยเป็นโซนรดับต้านที่มีนัยยะสําคัญนะครับงั้นคุณก็าสามารถที่จะตีนะครับนะโซนเอาไว้นะครับนะตรงนี้เนาะ อันนี้จานที่เกียรลากมาเนาะมันเลขจี๊ดเดียวนะครับตีข้าวๆอย่างนี้กันเออนะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็วันเนี้ยที่เขามีการอ่โอ้โหแต่วันที่เกิดบิ๊กหลอดนี่ราคาลงเลยเนาะแล้วก,กลับขึ้นมานะครับเท่ากับราคาที่เขาขายลนะพูดง่ายคือราคาแล้ววันเนี้ยกับราคาที่เกิดบิ๊กหลอดเนี่ยเป็นราคาเดียวกันนะครับงั้นถ้าบิ๊กหลอดนี่เป็นฝั่งซื้อแล้วเจ้ามือคนใหม่ที่เข้ามารับของเป็นเจ้ามือคนใหม่เนี่ย จับตาดูให้ดีครับประมาณ80ตังค์ถึง84ตังค์เนี่ยจะเป็นดาัตราที่แข็งแรงแล้วก็หลังจากเจ้ามือบิ๊กหลอดเนี่ยบอลลุ่มของตัวมาสเตอร์แอดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นผิดปกตินะครับนะมีการทําราคามีการเรียกแขกมีการ v อลลุ่มเข้ามางั้นจับตาครับ80-84ตังค์ตรงนี้เบรกขึ้นได้ราคาจะไปแบบวูลองดูครับนะเพราะว่าบอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างก่อน,อนหน้านแน่นแล้วก็มีการย้อยลงมาทีหนึ่งแล้วกลับมาที่เดิมอย่างนี้นะครับนะเป็น ลักษณะเป็นหูนะครับนะประมาณนี้แหละนะอ่ะหูอะไรก็ไม่รู้แหละนะไปประเมินเอาแ,แล้วกันนะแปดสิบถึงแปดสิบสี่ตังค์นะครับสำหรับหุ้นมาสเตอร์แอดครับผมนะวอลุ่มค่อนข้างปแปลกๆพอสมควรเริ่มมีการเรียกแขกบ้างแล้วนะครับต่อไปครับหุ้นท s e นะแต่อย่าลืมดูฟันดัมเบลทอลดูอะไรนะบางตัวเล่นในแค่เกงกำไรอย่างเดียวบางตัวก็ลงทุนได้ก็วิเคราะห์เองแล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้เนาะอาจารย์ก็ ให้เรื่องของอินโฟมิชันแล้วกันนะครับสำหรับพุ้น TSE ครับตัวนี้อยู่ในกลุ่ม Energy นะครับนะประกาศไตรมาส6 6สา้ประกาศเนาะกา็อาจจะขอเลื่อนกันประกาศงบออกไปแต่ดูจากไตรมาส2ที่ทำไว้นะครับกำไรเขาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับนั้นเป็นหุ้นที่กำไรดีตัวหนึ่งเลยนะครับนะแต่ว่าปี6-3ายังไม่ประกาศนะครับนะตอนที่กำไรเขาขึ้นราคาก็ขึ้นนะก็เป็น s i ด์เวย์อ นะครับแล้วก็ยังขึ้นต่ออีกในปีปลายปี62แต่ว่าตอนนั้นมันเจอช่วงโควิดแล้วก็ดรอปแล้วสังเกตว่าเขาฟื้นกลับมานะครับเกือบจะเท่าไฮเดิอมอยู่แล้วใช่ไหมครับนะนั่นแปลว่าอะไรครับของมันดีอ่ะนะครับแต่ตอนแต่พอไม่ประกาศกําไรเนอะเออมันก็เริ่มงงของดีจริงเมื่อวานอะไรเงี้ยนะครับนะก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนอะใช่ไหมรอแล้วกันนะก็ดีวีเดนก็สี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆเนาะของดีมักจะลงไม่ลึกลงไม่นานอนะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพีก็ประมาณแปดเท่าครับตรงนี้นะก็ถือว่าราคาคถูก เทียบกับความสามารถในการทำำํากําไรของเขานะตรงนี้นะยังมีอัพไซด์อีกเยอะเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นเทคนิคข้อนะครับที่เราวางเอาไว้ให้นะครับนะก็โซนตรงนี้นะครับเบรกขึ้นมาได้นะครับนะก็3เส้นที่เป็นไซด์เว์เนาะเบรกได้แล้วก็ประคองประคอง,คองขึ้นต่อนะครับงั้นแนวต้าน3บาท2,4ถึง3บาท60ตังค์ครับสำหรับหุ้น TSE Thai Solar Energy ครับต่อไปครับไม่กับไลฟ์ไซแอนครับผม <c oughs> สำหรับหุ้นเมกาไลฟ์ไซแอนนะครับอยู่ในเซกเตอร์คอมเมอร์สใช่ไหมครับนะตัวนี้ก็ประกาศไตรมาส1 6 3ออกมากำไรสูงขึ้นนะครับจากของเดิม253ล้านเป็น319ล้านนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับในเรื่องของกำไรราคาก็ทำทำนิวไฮไปยังเนี่ยน,น่าจะใกล้แล้วแหละนะครับนะกำไรค่อนข้างสวิงนิดหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็สูงขึ้นนะครับนะดีลเด่นก็มาสัก2%กว่าๆเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับนะตัวนี้ก็ PE เราราสักยี่เท่าอยู่ตรงนี้นะครับนะก็อยู่ในโซนกลางๆไม่ได้ถูกแล้วไม่ได้แพงเกินไปนักนะเป็นราคาเหมาะสมของเขาแหละแ,แถวๆนี้นะออตัวราคานี้ค่อนข้างที่จะไปไกลเลยนะครับนะไปตามกรอบนะครับนะที่เราวางคู่สมมาตรเอาไว้นะเป๊ะๆเ,เลยนะครับโซน1น,นะครับขึ้นมาโซน2ชนแล้วพักนิดหนึ่งครับขึ้นสู่โซน3นะครับเป๊ะเลยนะครับตามหลักของเราเป๊ะโปะเชะนะครับนะงั้นก็ เราก็จะมาร์กตรงนี้เอาไว้นะครับว่าตรงจุดกึ่งกลางที่แบ่งโมเมนตัมของระหว่างคู่สมมาตรจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเขาจะเคลื่อนที่ไม่ให้หลุดตรง50%หรือจุดไพวอตรครึ่งหนึ่งก็คือ33บาท2สลึงนะก็เรียกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะไล่ตามเทคนิคเข้าที่เราตีไว้ให้พอสมควรเลยนะครับงั้นแน่นอนที่สุดครับจุดที่มีระยะก,ก็คือนี่แหละ33บาท2สลึงนั่นแหละนะแล้วถ้าเกิดทะลุ38บาท2สลึงขึ้นไปได้จะเป็นการยกโซนขึ้นไปได้ในโซนถัดไปในทันทีสำหรับหุ้นเมกะไลฟ์ไซแ ด f g ครับไทยฟู้ดกรุ๊ปนะครับ <c oughs> สำหรับตัวนี้นะประกาศออกมาไตรามาส1น3ครับกำไรสูงขึ้นจากของเดิม204ล้านนะครับเป็น641ล้านนะโอ้เยกว่าสุดๆนะครับนะตัวนี้ก็เรียกว่าอยู่กำไรค่อนข้างดีเลยแหละนะ ดีมาต่อเนื่องหลายใจมากแล้วด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็กำรราคาดรอปลงงั้นกำไรสูงขึ้นราคาดรอปลง valuation ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าเกิดของดีมันจะพักไม่ลึกแล้วก็พักไม่นานนี่ก็ดีกลับมานะครับเกินครึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วจากช่วงที่ลงมานะครับ PE เท่าทีครับ d i v i เดนก็ประมาณสัก6กปก็กว่าเออไม่ได้ขี้เหร่นะครับนะตัวนี้ใน sector food ครับนะตัว PE เราๆสัก13เท่าครับทุกคนนะเท่าก็ถือว่าต่ำกว่าค่า พีปกติของเขาซึ่งอยู่ประมาณสัก20เท่าครับก็จะมีอัพไซด์กับเราสักเกือบเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับนะเกือบ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 หนึ่งท่าีกับประมาณสักอีกครึ่งช่วงตัวตรงนี้ไปนะครับนะตัวนี้นะครับนะก็ดูจากการที่มันชนโซนคู่สมมาตรนะครับนะเอาตัวหนึ่งร้อยแล้วสิบเอ็ดมันจะแบ่งเป็นโซน เดี๋ยวอาจารย์แบ่งโซนให้มันชัดๆก่อนนะครับอืมประมาณนี้อยู่แล้วงั้นไอ้นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีนะครับงั้นไอ้นี่เรียกว่าคู่สมมาตรของมันอยู่แล้วนะครับโซนนี้ แล้วก็โซนตรงนี้นะครับคาถามคือเบรกขึ้นไปยังเบรกขึ้นไปแล้วงั้นแนวรับที่ห้าหลุดคือเท่าไหร่ครับสี่บาทสองสี่บาทยี่บหกตังถึงสามบาทแปดสิบตังเป็นโซนแนวรับของเขาในรอบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปทรงที่ชัดกว่านี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะโปรเจกต์ทรงสวยๆให้ตอนนี้มันยังไม่มีทรงที่จะโปรเจกต์สวยๆให้ก็มาร์กแนวรับนี้ไว้ก่อนเส้นแ,แนวต้านก็ที่ไฮเดิมนะครับนะก็เป็นคู่นี้กับคู่น,นี้ใช่ไหมครับ นี้นะครับนะไฮเดิมนะ้าตำแหน่งที่แล้วเนาะนะครับก็จะามานี้ก่อนนะครับมาก่อนนพไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับง่ายๆแค่นี้ก่อนนะเออประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Thai Food Group นะครับนาต้านก็5บาทนั่นแหละนะถัดไปนะครับเท่าแก่น้อยครับผมเมื่อกี้เราเซฟตัวน,นี้ไว้ยังเนะี่ย เท่าแก่น้อยนะครับ <c oughs> หุ้นเท่าแก่น้อยนะครับก็ประกาศออกมาไตรามาสหนึ่งหกสาครับกำไรเพิ่มขึ้นจากของเดิม81ล้านเป็น85ล้านนะครับนะก็เรียกว่าอยู่ในภาวะ เธอนาลาวได้เลยเพราะว่ากําไรดีขึ้นมานะครับนะสองสามใจมาติดแล้วใช่ไหมเออจากของเดิมที่ลงมาตลอดในช่วงหลังก็ฟื้นนะครับตอนลงก็ราคาก็ไซเวย์ถึงลงนะครับนะก็เรียกว่าลงไม่เยอะกำไรลงมากกว่าราคาลงน้อยกว่าแล้วตอนหลังพอกําไรขึ้นแป๊บหนึ่งราคาได้กลับมาเท่าเดิมเลยนะที่จะเท่าเดิมเลยนะ ปันผลก็มาสัก2.5เครับเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับส่วนตัว P/E อยู่ที่39เท่าครับอยู่ตรงนี้นะครับถาวแพงมาอยู่ในราคาเหมาะสมไปในทางแพงนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเหมาะสมจริงที่มันสัก36เท่านะแต่ถ้าเกิดออราคานี้ก็ถือว่าอยู่กลางๆนะจริงๆอย่าเรียกแพงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มปากนักน,นะ้เพราะว่าเขากำไรเขาดีขึ้นนะคุณควรจะใช้ P/E ที่เป็น o u t ร์ฟ f o r m ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะอันนี้เป็น underperform ว่ใช้ P/E นี้เนาะ26เนาะ งั้นถ้าเป็นอัลเบอร์ฟอร์มก็ต้องอยู่ที่ปมาสัก43เท่าเออเรียกว่ากลางๆไปทางถูกก็จะดีกว่าเพราะว่ากําไรเขาสูงขึ้นก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะเขาสาทําดีขึ้นก็ต้องไปก็ต้องไปอิงที่ P/E ที่มันแพงขึ้นนะเอาแหละ ถ้าเราดูจากรูปทรงแล้วตามโซนแนวต้านที่อาจารย์ได้ตีไว้ให้เป๊ะเหมือนกันในรอบนี้นะวงกลมนี้วงกลมนี้นะครับขึ้นชนแล้วก็ย่อลงมานะครับงั้นก็3เส้นนี้ประครับประคองแล้วกันนะเบรกขึ้นไปแล้วก็ต้องชนนี้นะงั้นก็ง่าย,ายๆที่สุดเลยนะครับอย่ามีวันไหนปิดต่ำกว่า9บาทแ0แล้วกันนะอุตสาห์ขึ้นไปชนแนวต้านได้แล้วแต่ลงมาปิดต่ำเอา9บาท80เป็นอะไรที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะครับงั้นแนวรับสําคัญอยู่ตรงนั้นเนาะสวัสดีครับ หุ้นสวัสด์นะครับนะก็ประกาศออกมาไตรามาสหนึ่งหกสามครับกำไรสูงขึ้นจากของเดิม8ปดร้อยสิบสามล้านเป็นหนึ่งพันสามสิบสองล้านนะครับนะก็เอ่อตัวนี้ก็เรียกว่าเทรนด์ของกําไรก็สูงขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเกรดเบ้านเราอีกตัวหนึ่งเลยที่กําไรค่อนข้าง,งดีสม่ําเสมอนะครับนะปันผลก็มาสักสองจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับของที่มันดีก็จะลงไม่ลึกลงไม่นานนะแป๊บเดียวกลับคืนมาเกินครึ่งแล้วนะครับจากที่ลงมารอบนั้นเนาะ ส่วนตัวราคาก็ P ียีเท่าเนาะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าถูกนะครับนะเอาจริงความสามารถในการทำกำไรเขาสูงมากนะครับงั้นต้องไปใช้ประมาณสัก25เท่านะครับก็มีอัพไซด์มันสัก1ใน4ของราคาณนะปัจจุบันตรงนี้นะเานาะตัวนี้ก็เออแต่ทคนิคข้อนี้ไม่ค่อยทคนิคข้อนี้ไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่นะเอาจริงคือถูกจริงอะแต่ทคนิคข้อไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอโซนเนี้ยนะครับนะ แทนที่มันจะผ่านขึ้นไปแล้วไปยกไปเล่นโซนอื่นมันดันแบบดันแบบย่อลงมาก่อนอะ่ะเออนะครับนั้นกออ็ตัวสวัสดนะครับนะมีแนวรับอยู่ที่55บาทกลมๆนะครับถึง50บาท2สลึงนะครับแนวต้านที่62บาทสงสลึงครับไงะยะพยายามประคองขึ้นไปเล่นบนโซนแนวต้านก่อนแล้วกันนะสำหรับหุ้นสีสวัสดนะครับนะนะก็อุสาหก,กำไรดีมากๆแหละแต่ว่าเทคนิคอลดู ดูหน้ากังวลนิดหนึ่งแต่มันเป็นทั้งเซกเตอร์รนะเซกเตอร์ฟนะินแลนเชียลนมันโดนทิ้งลงมาก็เ <c oughs> ข้าใจได้ว่าหุ้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับนะอะ WHA ครับหุ้น WHA นี่ใหเ้เราให้ทุกคนจับตาไว้นานพอสมควรนะครับประกาศออกมาไตรมาส1น3นะครับกนะำไรลดลงจากของเดิม406ล้านเป็น99ล้านนะครับทำไมถึงให้จับตาล่ะเดี๋ยวมาว่ากันตรงนั้นทำไมถึงบอกให้ทุกคน ดูหุ้นตัวนี้ให้ดีนะครับนะก็สังเกตดูนะครับว่ากำไรก็ลดลงแหละสองไตรมาสแล้วนะครับนะพี่ปันผลก็มาสัก3.9%เนอเอนาะส่วนตัวนี้อยู่ในกลุ่ม Property ใช่ไหมครับนะ PE เราสัก18เท่าก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่เพราะว่าราคาเหมาะสมอยู่ที่20เท่านะครับนะ ที่จับตาก็ตรงนี้ไงจำได้ไหมครับมีบิ๊กหลอดออกมานะครับวันละ1,700กว่าล้านหุ้น2วันติดติดเต,ต็มๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่า,าดูหุ้นนี้แล้วกันนะราคาเนี้ยเป็นราคาต้นทุนของเจ้ามือรอบใหม่ในรอบนี้นะครับนะก็คล้ายๆหุ้นอะไรสักเมื่อกี้ที่ผ่านมาจำได้ไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนั้นย่อก,ก่อนแล้วก็ทำเป็นลูกหูจะขึ้นไหมแต่อันเนี้ยวันที่เข้ามาซื้อเนี่ยโอ้โหถือว่าเจ้ามือนี่ต้นทุนเก่งมากเลยนะครับคนใหม่นะนะคนที่มารับของใหม่ในรอบนี้ถือว่าเก่งมากคืืออซ้้เเสร็จปุ๊บนนียขึล ล้วขึ้นมาหยุดด้วยนะครับนะงั้นก็ตอนนี้แนวต้านก็อยู่ที่3บาท78ตังค์แหละนะครับก็ดูว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวผ่านไปได้เดี๋ยวค่อยหากรอบถัดไปให้แล้วกันตอนนี้ก็3บาท78ตังค์นะครับทะลุแนวะต้านขึ้นไปได้สนแนวรับครับตรงนี้ครับ3บาท38ตังค์เช่นเดียวกันนะที่มาย่ยมๆหลายๆทีแล้วก็เอ่อกว่าจะผ่านได้ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น WHA ครับแต่กําไรก็ต้องน่ากังวลน,นิดนึงนะนะครับก็ว่าใน,นเจ้ามือคนใหมก่ก็ว่ากันไปแล้ว ต่อไปครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกรุงเทพดุสิตวิชการครับ BDMs หุ้นตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับเห็นว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะครับกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะเริ่มมานะครับก็ประกาศออกมาไตรมาหนึ่งหกสามว่ากำไรลดไปเยอะเลยนะครับจาก8,000กว่าล้านเหลือเพียง2,000กว่าล้านเองแต่นี้8 0 0 0กว่าล้านนี่จะเป็นกำไรพิเศษหรือเปล่าเพราะดูมันโดดเด่นเกินไปนักนะเพราะว่าดูจากกำไรเขาก็ะมาสัก2 0 0 0 xx 3 0 0 0นแถวนี้อยู่แล้วนะครับงั้นอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็นกำไรพิเศษนะครับงั้นก็ไตรมาส2ปี63ต้องประกาศเกิน1,800ล้านเนาะเพื่อจะเคลียร์ตัวกำไรที่มันดรอปลงตรงนั้นไปให้จบนะครับนะปันผลก็ประมาณสัก2.4%ุดนะครับพุ่นจะนี้ก่อนหน้าก็มีการพักตัวมาค่อนข้างแรงนะครับ PE ก็รา,ราวๆสัก3าเท่าตรงนี้ครับก็ถือว่าอยู่ราคากลางๆนะครับนะถ้าเอาเหมาะสมก็ต้องอยู่ราวสัก41เท่านะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ประกาศกำไรดรอปลงมาซึ่งเราก็ มันก็ต้องดรอปอยู่แล้วเปล่าวะมันน้ำแ0 0 0กว่าล้านมันจะไปนชนะได้ไงใช่ไหมเออมันอาจจะขายนู่นนี่ได้มานะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเลทสองพนะครับก็ไม่ได้ขี้เลทมากกว่าไตามัดสี่ปี6-2ได้ซ้ำไปเออขนาดมีโควิดนะไปโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลนี้เงียบกรีบเลยนะเงียบกำไรม,มากกว่าเดิมอีกอนะ่ะเออก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะงั้นก็แล้วแต่เราประเมินนะว่าเราจะให้เป็น Uh, p อ่ตรงไหนนะครับแต่ว่าทคนิคอข้อล่ะทคนิคอลก็ผ่านคู่สมมาตรขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้คู่สมมาตรคู่ใหม่ตีเผื่อเลยเหรอวะเนี่ยเออจานนี้ก็ใจดีนะคู่สมมาตรล่างนี้จบไปแล้วนะครับนะไปใช้คู่สมมาตรบนได้แล้วนะครับผ่านขึ้นมาได้แล้วนี่ก็เป็นแนวรับงั้น2 1บดาท2สลึงกับ2 0บาท2สลึงคือแนวรับของตัว BDMS สนะครับนะ่วนแนวต้านก็นู่นเลยไล่ไปตาม3เส้นนี้นะครับ23ถึง2 4บาทสสลึงครับสำหรับหุ้น โรงพยาบากลกรุงเทพดุสิตวิชาการครับนะัวสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับนะ JWD นะครับตัวนี้ <c oughs> สำหรับหุ้นตัวนี้นะก็ไทม้าหนึ่งหกสามครับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับจากของเดิมนะครับมาแปดสิบเก้าล้านเป็นเก้าสิบสามล้านนะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้ นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับงั้นเ,เทรน์ของกาไรก็ยังคงเติบโตขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมาตลอดด้วยนะเป็นกลุ่มโลจิสติกใช่ไหมที่ทําได้กาไรได้สม่ําเสมออย่างเงี้ยก็จะลงไม่แรงลงไม่นานนะครับนะก็ฟื้นตัวเร็วของของด er ีนะสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับนะส่วนตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มทนะารขนส์ตเนาะปีเราสิบแปดเท่าครับทุกคนยังมีอัพไซด์อยู่แตว่าเหมาะสมอยู่ที่ยี่สิบเท่านะครับก็ยังอยู่ในโซน ถูกนะครับนะยังไม่ได้แพงเท่าไหร่นักนะครับนะงั้นก็ถ้ามันถูกจริงแนวต้านก็ไม่ควรจะต้านอยู่ใช่ไหมละ่ะเออนะครับก็วิ่งตามกรอบของเราเลยนะครับนะชนปึ้งขึ้นปึ้งนะครับนะตรงนี้ก็น่าอยู่กลางๆแหละนะครับนะจะตีเส้นหน่อยไหมซึ่งมันก็แคบอยู่แล้วนะไม่รู้ตีไปจะช่วยอะไรได้บ้างไหมนะอาจจะดูเส้นกลางก็พอถ้ามันแคบๆอย่างนี้นะครับเส้นกลางก็อยู่ตรงนี้ทุกคนนะหกบาทสามสิบนะครับเป็นจุดไพวอวตของโซนคู่สมมารตรงนี้นะอยู่ที่6บาท 30นะครับจะกลับมาปิดต่างวันนี้แล้วการสำหรับหุ้น JWD ครับผม โอเคครับเซตอินเด็กเองยังคงไม่มีอะไรที่อัปเดตมากไปกว่าในเทปก,ก่อนหน้านะครับก็ยังคงอยู่ในฝั่งลงที่ยังคงได้เปรียบในภาพระยะกลางนะครับที่หลุด1410ลงมานะครับสัญญาณที่ได้กลับตัวนี้คือสัญญาณตัว pullback นะครับ technical rebound ไม่ควรจะเกินตรงนี้เนาะเพื่อรักษาภาพลงต่อไปนะครับถ้าเกินนี้ก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนสมมติฐานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับะนะส,ญญสั้นถ้ามันหลุด1340 1330ซึ่งเป็นทำเฟรม week กับ month เนี่ยเป็นอะไรที่อันตราย จริงๆนะครับนะก็โอเคยังเหลือวันเทรดอีก2วันนะครับสำหรับที่จะปิดสุกนะครับแล้วก็ยังเหลือวันเทรดอีกประมาณสักเกือบเกือบสอาทิตย์ที่จะปิดมันนะครับก็เอาจะช่วยเส้นเด็กบ้านเราแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ